แต่ว่ามีเลขสองอยู่ด้านล่างนะคะในเทอมนี้เราใช้เล่มที่สองในการเรียนนะคะแป๊บหนึ่งลูกเมื่อกี้ไม่ยินกูก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีเคสไปเปลี่ยนไปดันบนสุดก็อันนี้อ่ะแล้วค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือหรือยังคะครูค่ะอันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆที่เตรียมหนังสือแล้วรบกวนเปิดกล้องให้คุณครูหน่อยเร็วอันนี้ใช่ไหมคะหนูเปิดกล้องแล้วค่ะหนูเห็นเลขที่สองอยู่ด้านล่างไหมคะนี่แหละคุณครูไม่เห็นหน้าจอตัวเองแป๊บนึงนะคะอันนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะนี่เล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนะเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองค่ะเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูชัดอยู่เนาะคนที่ยังไม่เปิดกล้องรบกวนเปิดกล้องให้คุณครูหน่อยเร็วคุณครูอยากเห็นหน้าคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆหยิบหนังสือถูกเล่มหรือเปล่าคุณครูคะเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะทีนี้เตรียมหนังสือแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่14ค่ะดินสออยู่นี่เล่มที่14นะคะเตรียมดินสอให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดเนาะโอ้ยสนใจคุณครูสอนในเล่มที่สองคุณครูคะหน้าที่14หน้านี้ใช่ไหมคะ10 10 10 14ค่ะครูคะเปิดไปที่หน้า14แล้วคะใช่ค่ะหน้านี้นะคะนี่จะมีหน้าตาแบบนี้คนนั่งกินเฟรนช์ฟรายกับแฮมเบอร์เกอร์น่ะเหรอคะนี่ค่ะนี่เหมือนคุณครูหรือยังเหมือนแล้วค่ะโอเคค่ะก็ค้างไว้ที่หน้านี้เลยนะคะค้างไว้เลยเปิดรอไว้เลยนะคะตอนนี้เพื่อนของเราเข้ามาแค่9คนเดี๋ยวเรารอให้เพื่อนๆเราเข้ามาเยอะก่อนแล้วเราค่อยเริ่มเรียนนะคะเด็กๆ เปิดรอนะคะแล้วก็เตรียมดินสอให้เรียบร้อยเพราะว่าวันนี้คุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดมีครูคะผมหาเล่มสองไม่เจอไม่เป็นไรค่ะลูกหาไม่เจอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนเปิดเทอมหนูค่อยมาตามทำทีหลังก็ได้เพราะว่าจะมีบางห้องที่คุณครูประจำชั้นยังไม่ได้แจกหนังสือนะคะไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องเปิดเทอมมาเจอกันอยู่แล้วนะคะช่วยทีนี้อาทิตย์เดียวที่เรียนออนไลน์ครูขาพรจิราไม่เห็นหนังสือเล่มสองเลยค่ะพรจิรานี่อยู่ป .1 ทับ3ใช่ไหมคะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอเปิดเทอมเดี๋ยวคุณครูพาทำย้อนหลังแล้วกันเนาะวันนี้ก็นั่งเรียนค่ะนั่งเรียนไปก่อนนะคะคุณครูคะหนูเพิ่งเข้ามาค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะวันนี้พรจิรานั่งเรียนไปก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมคุณครูตามให้นะคะเพราะยังไงก็ต้องทำทุกคนอยู่แล้วนะคะเป็นลูกคุณครูเอาบอกคุณครูอ่ะเดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือเด็กๆไม่ต้องซีเรียสนะคะเนื่องจากว่าบางคนเนาะยังไม่ได้หนังสือเล่มที่สองอันนี้คุณครูเข้าใจเนาะเพราะว่าบางเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางห้องเนี่ยยังแจกไม่ครบนะคะส่วนคนที่มีก็ทำส่วนคนที่ไม่มีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันนะคะมาเจอกันที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยค่ะคุณครูที่เล่มสองเล่มหนึ่งค่ะเล่มที่สองค่ะเล่มที่หนึ่งเราเรียนจบไปแล้วนะคะหน้าที่เท่าไหร่ขอความครูดูเล่มสองครูขาขาครูขาเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่14ค่ะ14นะคะครูขาหนูอ่ะ
หนังสือภาษาอังกฤษเล่มที่สองไม่เจอค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกคนที่หาไม่เจอหรือยังไม่มีตอนนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวคุณครูมาตามเก็บให้ทีหลังนะคะครับสวัสดีครับเพราะว่ายังไงเนี่ยสวัสดีค่ะเพราะว่ายังไงคุณครูก็ต้องเอาเรื่องที่คุณครูสอนออนไลน์นะคะกลับมาสอนในห้องเรียนอีกนะคะเพื่อจะทบทวนให้สำหรับเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนด้วยนะคะไม่สะดวกในการเข้าเรียนเนาะแล้วก็เรียนไม่ทันเด็กๆไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องซีเรียสเลยนะเดี๋ยวคุณครูพาทำย้อนหลังแน่นอนนะคะคุณครูคะนาทีเท่าไหร่คะอะไรนะลูกนาทีเท่าไหร่คะหน้าที่14ค่ะคุณครูครับค่ะใช้เล่ม1หรือว่าเล่ม2ครับใช้เล่ม2ค่ะคุณครูคะนั่นว่าไงคะลูกหน้าที่เท่าไหร่คะหน้านี้ค่ะหน้านี้ค่ะ food and drink นะคะ food and drinks food and drink นะลูกนะตามหน้าจอที่ขึ้นบนหน้าจอของเด็กๆเลยนะคะตามหน้าจอที่คุณที่เด็กๆ เห็นบนหน้าจอของคุณครูในตอนนี้เลยนะคะเป็นชื่อเรื่องเดียวกันนะคะไอ้คนไหนมันมีเรื่องนี้นะคะที่เราจะเรียนนะคะเรื่อง food นะคะ food and drinks นะคะ food and drink F double O D นะคะเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลยเนาะตอนนี้ครูครับครูครับครูครับผมไม่มีหนังสือเล่ม2ครับไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเปิดเทอมคุณครูพาทำอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูเข้าใจว่าเด็กๆมีไม่ครบนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะลูกเดี๋ยวเปิดเทอมมาคุณครูแจกแล้วก็จะพาทำทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยเด็กๆไม่ต้องซีเรียสนะคะวันนี้ก็คนที่ไม่มีหนังสือก็นั่งเรียนไปนะคะส่วนคนที่มีก็จดตามคุณครูนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณครูยังไม่ให้จดนะเดี๋ยวไปจดตอนทำแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเรียนคำศัพท์กันก่อนนะคะว่าบทนี้เนี่ยเราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะอ่ะเรื่องแรกนะคะเรื่อง food นะคะ food F W O D S นะคะ F W O D S นี่ตัวเหลืองๆเด็กๆเห็นไหมลูกตัวอักษรสีเหลืองๆแปลว่าอะไรคะ food แปลว่าอะไรคะไหนใครตอบได้แปลว่าอะไรคะ drink อะไรเอ่ยอะไรคะที่เรากินทุกวันผลไม้ food อะไรคะอาหารอาหารอาหารนะคะอาหาร F double O D S นะคะแปลว่าอาหารที่เราเติม S เนื่องจากว่าอาหารบนโลกใบนี้เนี่ยมีอยู่มากมายหลายประเภทนะคะคุณครูก็เลยเติมคำว่า S หลังคำว่า food ลงไปนะคะ F double O D S ตัวนี้แปลว่าอาหารอ่านว่า food นะคะ foodไม่ใช่ฟรุตนะไม่ใช่ฟรุตถ้าเป็นฟรุตจะเป็นผลไม้นะคะแต่ถ้าเป็นฟืดจะเป็นอาหารนะคะ F W O D S ก็คือแปลว่าอาหารนั่นเองอ่ะต่อมามีอาหารอ่ะเมื่อเราทานอาหารใช่ไหมคะเราต้องทานเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องอะไรคะที่เป็นพวกน้ำพวกนมเครื่องดื่มใช่ไหมคะใช่เราจะต้องดื่มใช่ไหมคะเราจะต้องดื่มน้ำตามหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จนั่นเองนะคะสรุปแล้ววันนี้ก็คือเราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนั่นเองคำว่า drink นะคะคำว่า drink d r i n k s drink แปลว่าเครื่องดื่มนะคะรวมเครื่องดื่มทุกประเภทเราเรียกว่า drink นะคะอันดับแรกเราไปเรียนคำศัพท์กันก่อนนะคะ Welcome to our food นะคะ our food ก็คือยินดีต้อนรับสู่อาหารของพวกเรานะคะมาดูกันว่าอาหารที่เราจะเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างชนิดแรกนะคะคำว่า drink คุณครูบอกไปแล้วนะคะ drink drink ตัวนี้แปลว่าดื่มนะคะแปลว่าดื่ม drink เห็นไหมลูก
DRINK ในหนังสือก็มีนะคะในหนังสือมีหน้าที่14ที่คุณครูให้เปิดไว้ที่คุณครูให้เปิดไว้นะลูกตามเลยนะคะดูตามหนังสือก็ได้นะคะนี่ๆๆจะอยู่ด้านขวามืออ่ะขวามือของคุณครูซ้ายมือของเด็กๆนะคะอันนี้ค่ะเห็นมั้ยนี่ๆดูในหนังสือก็ได้นะคะหรือถ้าสะดวกดูบนจอก็ดูบนจอได้นะคะอ่ะต่อไปครับหน้าไหนครับหน้าที่14ค่ะ14นะคะเด็กๆ ดูบนจอกับคุณครูก็ได้หรือเด็กๆจะดูในหนังสือก็ได้แต่คุณครูแนะนำก็คือให้ดูบนหน้าจอดีกว่านะคะเพราะว่าจะดูง่ายแล้วก็ชัดเจนมากกว่าในหนังสือโอเคไหมดูตามลูกศรคุณครูก็แล้วกันว่าคุณครูไปถึงคำศัพท์ไหนแล้วนะคะอ่ะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์คืออะไรคะเด็กๆรู้จักไหมแฮมเบอร์เกอร์แป๊บนึงลูกคุณครูก็คือกดไปเลยทีนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะลูกแฮมเบอร์เกอร์เด็กๆรู้จักไหมลูกแฮมเบอร์เกอร์ดูภาพค่ะดูภาพหน้าไหนครับหน้าที่14ค่ะเปิดไปหน้าที่14รู้จักใช่ไหมคะแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็คืออาหารใช่ไหมคะแต่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารของคนฝรั่งชอบกินกันใช่ไหมคะแต่ก็เด็กๆชอบกินไหมคะแฮมเบอร์เกอร์ชอบค่ะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะไม่มีหนังสือไม่เป็นไรเรียนบนหน้าจอก็ได้เรียนบนสื่อการสอนของคุณครูก็ได้นะคะต่อไป orange juice นะคะ orange juice คือน้ำส้มนะคะน้ำส้มเด็กๆเห็นรูปภาพน้ำส้มไหมเอ่ยเห็นค่ะเห็นค่ะมาคำถัดไป noodles นะคะ noodles noodle เนี่ยเป็นอาหารที่ใช่คนไทยก็นิยมกินเหมือนกันนะคะนิยมรับประทาน noodles นะคะ noodles ตัวนี้แปลว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต่อไป banana banana ว่าอะไรคะกล้วยกล้วย banana กล้วยกล้วยต่อไป rice rice แปลว่าอะไรคะ rice ข้าวข้าวโอเค waterน้ำนะคะต่อไป delicious delicious เมื่อเราเจออาหารที่ถูกใจเราต้องบอกว่าอะไรอะไรคะแพงอะไรอะอร่อยเมื่อเราถูกใจเราบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยเราใช้คำว่า delicious นะคะ delicious เด็กๆพูดตามคุณครู deliciousdelicious delicious แปลว่าอร่อยนะคะรสดีว่าไปเลยนะคะ delicious ต่อไปคำว่า would like ที่เป็นเครื่องหมายเยี่ยมแบบนี้คำว่า would like would like ตัวนี้แปลว่าอยากได้หรือชอบนะคะชอบ would like ตัวนี้แปลว่าชอบนะคะแปลว่าชอบหรือสิ่งที่ต้องการนั่นเองนะคะคุณครูค่ะวันนี้ต่อไปอันนี้เด็กๆรู้จักกันเลยใช่ไหมคะซุปซุปเด็กๆรู้จักซุปไหมลูกรู้จักนะคะซุปซุปก็คือน้ำซุปหรือซุปที่เรารับประทานเป็นคำทับศัพท์นะคะไม่มีคำแปลซุปก็คือน้ำซุปหรือซุปที่เรารับประทานอย่างเช่นเราไปกินอะไรเอ่ยข้าวมันไก่ใช่ไหมคะข้าวมันไก่ก็จะมีข้าวมันไก่ซุปมาให้ใช่ไหมคะมีน้ำซุปมาให้เราเรียกว่าซุปนะคะต่อไปต่อไปชิปชิปชิปนะคะคือรูปอะไรลูกคือรูปฝรั่งค่ะมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งที่เขาหั่นเป็นแผ่นๆใช่ไหมคะมันฝรั่งที่เขาหั่นเป็นแผ่นๆบางๆเราเรียกว่าชิปนะคะต่อไปอันนี้คุณหน้าคุณตาพิซซ่าคืออะไรคะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเล่นไหนชอบไหมลูกพิซซ่าพิซซ่าชอบไหมคะชอบนะคะชอบพิซซ่าน้องไปเรียนแต่น้องคนไม่อยู่ใกล้พิซซ่าไม่ได้ยังไงลูกมาฝรั่งเอาไปเด็กๆปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยแล้วตอนนี้เด็กๆเสียงดังมากเลย
คุณครูไม่สามารถได้เดี๋ยวต้องปิดไมค์ให้คุณครูก่อนนะครับดิคุณครูคิดหนูเข้ามาครับเล่มไหนครับเล่มที่สองค่ะเด็กๆดูบนหน้าจอคุณครูก็ได้ลูกเต็มโลกใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเด็กๆเสียงดังนะคะคุณครูไม่สามารถสอนได้จริงๆเนื่องจากว่าเสียงเด็กๆหน้าที่เท่าไหร่คะคุณครูหน้าที่14ค่ะหน้าที่14ขอบคุณครับเด็กๆปิดไมค์ด้วยนะคะลูกคุณครูไม่เล็กหน้าเท่าไหร่คุณครูสอนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเด็กๆก็จะแทรกเข้ามานะคะครูครับผมเพิ่งเข้าครับค่ะรู้แล้วค่ะลูกเรียนบนหน้าจอเลยค่ะลูกคุณครูแป๊บนึงนะคุณครูดูก่อนว่าใครยังไม่ปิดไมค์ให้คุณครูถ้าเด็กๆทำข้อตกลงของคุณครูไม่ได้คุณครูก็จะให้เด็กๆอยู่แบบนี้แหละถ้าเปิดเป็นหน้าไหนคะหน้าที่14ค่ะต่อไปนะคะคุณครูต่อเลยนะจากคำว่าพิซซ่านะคะต่อไปโยเกิร์ตโยเกิร์ตรู้จักคำว่าโยเกิร์ตไหมคะโยเกิร์ตรู้จักค่ะโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตนั่นแหละนะคะโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตที่เด็กๆชอบรับประทานส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาจากร้านค้าใช่ไหมคะเซเว่นชอบมะพร้าวหนูชอบรสมะพร้าวค่ะโอเคหนูชอบโยเกิร์ตนะคะสตรอเบอร์รี่ทีนี้ให้เด็กๆเปิดไปเดี๋ยวคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดเปิดไปหน้าไหนคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่16ค่ะไปหน้าที่16ก่อนที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่16ใช่นี่เหรอค่ะไม่มีหน้าที่16นะคะใช่ค่ะที่เป็นการโยงเส้นคำศัพท์ครูคะใช่ค่ะใช่ใช่ครูคะถ้าเด็กๆอยากให้คุณครูดูว่าเปิดถูกหน้าไหมให้เด็กๆเปิดกล้องนะคะแล้วคุณครูจะไล่ดูให้ทีละคนนะคะครูคะจำหมดค่ะหนูลืมเอาหนังสือมาค่ะไม่น่าใช่แต่ถ้าเด็กๆไม่มีหนังสืออย่าเพิ่งทำก็ได้นะลูกครูคะเปิดเล่มหนึ่งครูคะเปิดหน้าไหนคะหน้าที่16ค่ะคุณครูครับทำไมของหนูมันไม่เบื่อของคุณครูครับหนูเปิดเล่ม1หรือเปล่าคะมันเลยไม่เหมือนเล่ม1มันต้องเหมือนหน้าจอของคุณครูนะมันต้องเหมือนหน้าจอของคุณครูในตอนนี้ค่ะถ้าเด็กเล่มแบบไหนแสดงว่าคนละเล่มคุณครูแต่เล่ม2หน้าที่แบบไหนหนูไม่รู้เล่ม2เล่ม1หรือเล่ม2เล่ม2เป็นแบบไหนครับโอ้เล่ม2เป็นเหมือนเล่ม1ค่ะแค่มีเลข2อยู่ด้านล่างเด็กๆไม่เปิดกล้องอ่ะแล้วคุณครูก็มองไม่เห็นไงลูกคุณครูครับอันนี้ใช่มั้ยคะก็ไม่รู้หนูเปิดกล้องแล้วครับใช่ค่ะชนะนนท์ชนะนนท์คุณครูครับผมขอถามได้เหรอครับคุณครูครับมีนิทานไม่มีครับสมุดเล่ม2มาค่ะคุณครูครับนี่มันจะมีเลข2ตรงนี้ใช่ตรงหน้าที่เท่าไหร่ครูคะมันต้องเป็นตรงนี้เลข2ใช่ไหมครับค่ะหนูไม่มีเล่ม2ค่ะไม่มีไม่ต้องทำค่ะไม่มีไม่ต้องทำหนูไม่มีเล่ม2ทางเรียนนะคะครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะจริงเหรอทำเสร็จแล้วเหรอลูกคุณครูพาทำภาพที่1นะคะภาพที่1เป็นภาพอะไรหน้าที่เท่าไหร่ครับ16ค่ะภาพที่1เป็นโยเกิร์ตเป็นปึ๊บถูกหรือเปล่าถูกไหมคะถูกค่ะถูกนะคะคนที่ยังไม่โยงเส้นโยงตามคุณครูเลยนะอันนี้หน้าที่เท่าไหร่คะ16ค่ะมันจะเป็นรูปพ่อแบบนี้แต่คนที่ไม่มีหนังสือไม่ต้องทำนะคะให้ทำเฉพาะคนที่มีหนังสือนั่น16เหรอคะ16ค่ะ16ค่ะ16ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วนั่งรอค่ะครูเอาผมไหมครับ
ครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะหนูขอคอยดูได้ไหมคะว่าหนูทำผิดค่ะเสร็จแล้วนั่งรอเลยลูกเสียงครูไม่คือดังว่าคุณครูคะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่16ค่ะ16อ่ะโอเคต่อมาภาพที่2นะคะภาพที่2เด็กๆยงเส้นตามคุณครูเลยลูกมันเป็นแบบนี้ครับทำตามเลยค่ะแล้วทำไมครูเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะเด็กๆไม่ต้องคุยกันนะครูคะทำไมหนูเปิดแล้วมันเป็นแบบนี้คนที่ไม่เหมือนแสดงว่าคนละเล่มกับคุณครูทั้งหมดแล้วที่เท่าไหร่ครับไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะไม่มีแล้วค่ะมาที่เท่าไหร่ครับเสร็จหมดแล้วค่ะคุณครูไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเป็นไรรับหน้าที่เท่าไหร่ครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคนที่มีหนังสือก็ทำคนที่ไม่มีหนังสือก็ไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำตอนเปิดเทอมแล้วกันเนาะคนที่ทำเลยนะคะทำเลยหน้าที่16แล้วได้ค่ะทำตามคุณครูบนหน้าจอเลยนะคะโอเคเดี๋ยวหนูไปทำตอนวันเปิดเทอมได้ไหมคะค่ะหนูหาไม่เจอหนูเปิดหน้าที่16แล้วหนูไม่เจอแสดงว่าเป็นเล่ม1หรือเปล่าคะลูกไปทําอยู่โรงเรียนก็ได้เป็นเล่ม1หรือเปล่าไม่หนูก็เพิ่งเสร็จแล้วค่ะหนูเอาเล่มนี้ค่ะเด็กๆทําตามมูลคุณเลยนะคะบนหน้าจอขีดเส้นตามมูลคุณเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมเห็นชัดไหมเอ่ยหนูเอาเล่มสีฟ้าสีฟ้าเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะเล่มนั้นแหละค่ะใครน้อชูหนังสือเมื่อกี้ดูไม่ทันเดี๋ยวนะหรือยังคะประภาวรีค่ะเปิดไมค์เสร็จแล้วค่ะเสร็จทั้งหมดแล้วโอเคค่ะพัชรพลเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วค่ะอัญญาพรอัญญาพรเสร็จหรือยังคะหนูไม่สมุดค่ะอ๋อโอเคนัทธนันท์นัทธนันท์เสร็จหรือยังคะลูกตอบแล้วปิดไมค์ได้นะคะครูครับหน้าจอผมมันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นแบบหน้าหมุนหน้าตอนนี้สัญญาณคุณครูมันครูครับผมไม่มีหนังสือครับไม่เป็นไรเด็กๆทีนี้เด็กๆเปิดไปนะคะเปิดไปหน้าที่เดี๋ยวคุณครูดูก่อนหน้าที่19ค่ะหน้าที่19ค่ะพร้อมดูหนูเจอแล้วค่ะหนูเจอแล้วค่ะหนูเจอแล้วค่ะเปิดแล้วนะหนูเจอแล้วค่ะคุณครูค่ะวันนี้มีแบบฝึกหัดกี่หน้าคะมีแค่2ค่ะอันนี้คือหน้าที่2มีแค่2หน้าค่ะคุณครูครับทำไมเสียงคุณครูเบาหน้านี้ก็คือวงกลมคำตอบนะคะคุณครูครับอะไรคะลูกค่ะทำไมเมื่อกี้เสียงคุณครูเบาหรอคะเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ทำไมเสียงคุณครูเบาคะอ๋อเมื่อกี้เสียงมันเบาข้อที่1 นะคะเขาถามว่า is Tom happy นะคะ is Tom happy เด็กๆดูนะคะรูปเด็กผู้ชายรูปเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะที่คุณครูวงกลมอยู่เขามีความสุขไหมคะมีความสุขค่ะถ้ามีเด็กๆจะตอบyes หรือ no เด็กๆจะตอบ yes เด็กๆก็วงกลมนะคะวงกลมข้อ a วงกลมข้อ a วงกลมหมดนี่เลยวงกลมข้อ a นะคะถ้าตอบ yes ก็วงกลมข้อ a เพราะว่าเขามีความสุขใช่ไหมคะดูจากรูปภาพคุณครูคะครับวงกลมตามคุณครูเลยนะ no I do
คุณทำไม่ได้หรอกลูกไม่รู้ลงกลมหรือยังลูกไม่คือเล่มไหนอ่ะต่อไปข้อที่2อ่ะ Does Tom like salad เขาถามว่า Tom นะคะคนที่คุณครูวงกลมไว้เช่นเดิมเขาชอบกินสลัดใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมใช่นะคะ Yes he does Yes he does ตอบไปเลยนะคะเอาดินสอวงกลมเลยดีสอวงกลมเลยนะคะลูก yes วงแล้วค่ะ yes โอเคขอบคุณมากต่อไปข้อที่3 is mother happy mother คำถามว่าแม่ก็คือผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้มีความสุขหรือไม่มีความสุขใช่หรือเปล่ามีความสุขใช่ค่ะใช่ค่ะ yes she isYes, she is. Yes. วงกลมเลยค่ะปณวิทย์ทันไหมคะลูกทันครับโอเคเก่งมากเนี่ยแล้วคนที่ไม่เปิดกล้องนะคุณครูก็ไม่เห็นหน้าแล้วคุณครูก็ไม่รู้ว่าเด็กๆทำถึงไหนแล้วคุณครูคะหนูทำเสร็จหมดแล้วค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูหาหน้าคุณครูนะคุณครูหาหน้าคุณครับของหนูไม่มีนะเจอแล้วค่ะข้อสุดท้ายนะคะ is father angry angry ตัวนี้แปลว่าโกรธนะคะ angry ตัวนี้แปลว่าโกรธเขาโกรธไหมลูกหน้าสีหน้าเขาเป็นยังไงสีหน้าเขาโกรธหรือเขามีความสุขคะมีความสุขค่ะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้โกรธก็ตอบว่าโอ้ชีวงกลมตามคุณครูเลยนะคุณครูรอนะคะรอเสร็จแล้วค่ะเก่งมากค่ะเก่งมาก very good ลบได้หรือยังเอ่ยลบได้ไหมคะคุณครูคะแบ่งหนูฟังกันต่อค่ะโอโซนโอโซนเห็นหรือยังลูกโอโซนค่ะเสร็จแล้วค่ะนัทยาพรเสร็จหรือยังคะครับเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะกัญญาพาเสร็จหรือยังคะค่ะหนูไม่มีหนังสือครับเสร็จแล้วนะไหนครับคุณครูค่ะทำเสร็จแล้วค่ะพิมชยาพิมชยาไปไหนทำไมคุณครูเห็นแค่เก้าอี้หนูหายไปไหนลูกคุณครูครับผมไม่มีหนังสือตอนนี้คุณครูรอให้เด็กๆเสร็จพร้อมกันนะคะแล้วคุณครูจะไปต่อแล้วหน้าที่โยงเส้นเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะหนูทำเสร็จแล้วค่ะโอเคมีใครจะให้คุณครูกลับไปหน้าโยงเส้นไหมไม่ครับต้องตอบว่าไม่ครับไม่ค่ะหน้านี้เสร็จทุกคนแล้วใช่ไหมคะตรงนี้มันใช่ไหมลูกหน้านี้เสร็จทุกคนแล้วเนาะโอเคคุณครูไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยไปต่อที่หน้านี้นะคะหน้านี้หน้าสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เราเรียนในเรื่องของคำศัพท์ใช่ไหมคะคุณครูต้องหาหน้าตัวเองเมื่อกี้เราเรียนในเรื่องของคำศัพท์ใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของประโยคนะคะเราจะเอาคำศัพท์เหล่านั้นแหละมาใช้ในการแต่งประโยคหน้าที่เท่าไหร่คะไม่อ๋ออันนี้แป๊บนึงค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะ54ค่ะคุณครูคะทำกี่หน้าคะ3ทำแค่2หน้าค่ะลูกเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้2หน้าแค่นั้นแหละอันนี้แค่เรียนเฉยๆไปแล้วไปเรียนอันนี้นะคะอยู่หน้าที่เปิดไปหน้าเดิมค่ะหน้าแรกที่เราเปิดก็คือหน้าที่14นะคะหน้าที่14แล้วคุณล่ะ
ปิดแล้วค่ะเปิดไปอีกเราคุยกันเห็นไหมคะลูกคุยทำไมเราเปิดแล้วค่ะแต่ว่าเด็กๆไม่ต้องเขียนนะคะไม่ต้องเขียนคุณครูคะแล้วอีกกี่นาทีคะประมาณ10นาทีเดี๋ยวคุณครูปล่อยโอเคนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคเปิดไปหน้าเดิมคือหน้าที่14นะคะ14มาดูประโยคแรกนะคะมีผู้ชาย2คนคุยกันหน้าที่14ใช่มั้ยคะใช่ค่ะเห็นมั้ยลูกภาพของหน้าที่14กับภาพบนหน้าจอของคุณครูมันจะคือภาพเดียวกันเด็กๆเห็นมั้ยคะใช่คือภาพเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณครูเอามาจากหนังสือนะคะมาดูประโยคแรกนะคะประโยคแรก What would you like to drink นะคะ What would you like to drink ก็คือคุณชอบดื่มอะไรหรือคุณต้องการดื่มอะไรนะคะเด็กๆพูดตามคุณครู What would you like would you like to drinkWhat would you like to drink? ใช่ไหมคะคุณต้องการดื่มอะไรทีนี้เวลาตอบนะคะเวลาตอบเราก็ตอบในสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มนะคะเราจะตอบว่าแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมถ้าเขาถามว่า What would you like to drink? เราจะตอบว่าแฮมเบอร์เกอร์หรือพิซซ่าได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราจะต้องตอบเป็นเครื่องดื่มซึ่งเครื่องดื่มมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นorange juice สองอย่างนี้คือคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้ตอบได้นะคะตอบได้อย่างเช่นผู้ชายที่เขาใส่หมวกเขาตอบว่า orange juice นะคะก็คือน้ำส้มนั่นเองน้ำส้มน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้เขาบอกว่า orange juice how about you how about you แล้วคุณล่ะนะคะแล้วคุณล่ะแล้วผู้ชายคนนี้ตอบว่าอะไร just water แปลว่าอะไรคะ just water ฉันขอน้ำเปล่าเก่งมากฉันขอน้ำเปล่านะคะฉันขอน้ำเปล่าสรุปว่าผู้ชายที่ใส่หมวกเขากินอะไรน้ำส้มน้ำส้มแล้วคุณล่ะน้ำส้มโอ้เก่งมากเลยแล้วผู้ชายที่ไม่ได้ใส่หมวกกินอะไรคะกินน้ำเปล่าครับกินน้ำเปล่านะคะกินน้ำเปล่าสรุปแล้วบทสนทนานี้เขาถามหาเครื่องดื่มหรือถามหาอาหารเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มโอเคจบแล้วแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งนะคะส่ง PowerPoint นี้เข้าไปในไลน์กลุ่มเช่นเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวครูประจำชั้นส่งต่อให้เนาะส่งต่อให้เด็กๆโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปย้อนหลังส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของเด็กๆด้วยนะคะมีใครทำแบบฝึกหัดไม่ทันไหมสองหน้าถ้าไม่ทันแจ้งคุณครูได้นะคะต่างฉีดวัคซีนครบอย่างไม่ได้ทำนะคะไม่มีหนังสือครับโอเคค่ะถ้าเด็กๆไม่มีหนังสือเดี๋ยวมาทำเปิดเทอมพร้อมกันเนาะโอเคไหมลูกไม่ได้ทำครับไม่มีหนังสือโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเปิดเทอมพร้อมกันละกันเนาะโอเคไหมแล้วคนที่มีหนังสือทำได้ไหมครับไม่ได้ทำครับดิฉันเอาหนังสือมาครับอ๋อโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวมาทำเปิดเทอมพร้อมกันก็ได้นะคะแล้วคนที่มีหนังสือล่ะทำเสร็จไหมเสร็จครับเสร็จค่ะเสร็จนะคะมีใครไม่เสร็จไหมแจ้งคุณครูได้นะหนูทำเสร็จแล้วค่ะโอเคเลยเวลาอีก3นาทีเดี๋ยวรอให้ครบ3นาทีก่อนเนาะบ่าย2ตรงเดี๋ยวคุณครูปล่อยบ่าย2ตรงนะคะอีก3นาทีเอาเลขมาบวกให้เสร็จเร็วจะได้ไปเล่นนะหลังจากจบชั่วโมงนี้นะคะตอนเย็นเนาะรบกวนคุณครูนะคะรบกวนเด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนแล้วก็คำศัพท์ที่ได้เรียนไปด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันและทบทวนอีกหนึ่งรอบเนาะยังไงคุณครูก็จะเอาเรื่องที่สอนออนไลน์กลับมาสอนในห้องเรียนอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าจะมีเด็กบางส่วนที่ไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอากลับมาสอนอีกหนึ่งรอบอยู่นะคะเมื่อเปิดเทอมเป็นปกตินะคะไม่ต้องซีเรียสว่าจะไม่มีหนังสือหรือจะทำแบบฝึกหัดไม่ทัน
นะคะอีก2นาทีให้เด็กๆอ่านคำศัพท์รอก็ได้อ่ะดูคำศัพท์รอนะคะนี่นี่นี่ประภาวะเรียนแอบยิ้มให้คุณครูด้วยแหละเออโอ้โหแบบที่ดื่มไม่ไปซื้อของเมื่อไหร่รู้ไหมเขาบอกมาดีว่าไอ้ที่เออน้องเขาบอกแค่ของเล่นมือเองเท่านั้นรู้สึกขอบคุณครับโอเควันนี้นะคะก็การเรียนการสอนก็จบเพียงเท่านี้เนาะให้เด็กๆไปพักผ่อนได้นะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่คุณครูได้สอนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่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 ะบอกเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไปเก็บคุณครูค่ะหนูออกเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณครูพิมพ์ชยาก็คือหายไปเลยคุณครูก็เห็นแค่เก้าอี้น้องบัวไอน้องครับรู้ไหมว่าตอนนี้รู้ไหมว่าตอนนี้พี่แป้งยังแมวรู้ไหมว่าแมวพี่แป้งนี้ชื่อว่าบัวไอกับตัวโจเขาเป็นแฟนกันแล้วก็บัวไอคลอดลูกแล้วเลยไอ้บัวคุณครูอยากไม่ไปเลย